และนี่ก็คือรูที่เราอุดเรียบร้อยเลยนะครับสวัสดีครับคลิปนี้บังจะมาสอนวิธีการซ่อมรอยรั่วบนหลังคานะครับนี่กระเบื้องแตกเป็นรูแบบนี้นะครับแก้ง่ายมากๆครับโดยหลักๆเนี่ยบังจะสอนอยู่2วิธีครับวิธีแรกคือแบบประหยัดครับคือใช้โฟมครับนี่ใช้โฟมแบบประหยัดครับแบบ DIY ครับแล้วก็วิธีที่2ครับคือแบบมาตรฐานเลยครับแบบนี้แบบเสียเงินนะครับคือใช้แผ่นแปะหลังคาครับแบบนี้นะครับอันนี้มวลหนึ่งประมาณ200ครับนี่แต่ทำได้เยอะครับเหมาะสำหรับในช่างที่ไปซ่อมบ้านคนอื่นนะครับถ้าจะซ่อมบ้านตัวเองเนี่ยใช้โฟมแบบนี้ก็พอครับส่วนวิธีทำนะครับขั้นแรกนะครับให้เราเอาเทปแบบนี้นะครับเทปพันสายไฟหรือสก็อตเทปอะไรก็ได้นะครับมาปิดรูข้างล่างรอยรั่วก่อนนะครับนี่มาปะก่อนแบบนี้นะครับนี่ปิดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเทกาวลงไปครับถ้าเราไม่ปิดเนี่ยมันจะไหลลงไปข้างล่างนะครับนี่เราต้องปิดไว้แบบนี้ก่อนนะครับโอเคครับจากนั้นนะครับมาดูวิธีการทำกาวกันเลยนะครับกาวเนี่ยบางจะทำจากโฟมนะครับอุปกรณ์หลักๆที่ใช้ก็คือน้ำมันเบนซินนะครับหรือใช้อะซิโตนก็ได้นะครับย้ำนะครับน้ำมันเบนซินนะครับเพราะว่าหาง่ายครับเมื่อกี้บางใช้ขวดลอนสันเฉยๆนะครับแต่ที่จริงแล้วเป็นน้ำมันเบนซินนะครับแล้วขั้นต่อไปให้เอาโฟมเนี่ยจุ่มลงไปครับนี่เห็นไหมครับโฟมจะละลายครับกลายเป็นเนื้อกาวครับนี่เมื่อมันเริ่มละลายชานะครับขั้นตอนต่อไปนะครับนี่เราจะเอากาวนี้แบบนี้นะครับมาอุดรูครับนี่ดูนะครับมันเหนียวมากเลยครับนี่เอามาอุดแบบนี้นะครับวิธีง่ายๆมากเลยครับคือเวลามันแห้งเนี่ยต้องใช้เวลา2วันเป็นอย่างน้อยนะครับมันจึงจะแกงโป๊กนะครับนี่อันนี้มันยังเหนียวอยู่นะครับมันแห้งชานะครับกาวรูนี้แต่หลังจากที่มันแห้งแล้วมันจะโคตรแข็งเลยครับเมื่อผ่านไป1วันก็จะได้ลักษณะนี้นะครับนี่อันนี้คือยังไม่แข็งดีนะครับอันนี้คือแข็งประมาณ 50% ครับดูครับนี่อย่างเหนียวครับฝนมาน้ำไม่ไหลแน่นอนครับแดดมาแล้วดูนะครับความแข็งแรงของมันนะครับความเหนียวของมันครับคือถ้ารออีก 2-3 วันเนี่ยคือเอามีดมาขูดก็ไม่ออกครับคือมันแข็งโป๊กเลยครับนี่อันนี้ยังออกอยู่นะครับนี่ดูครับแล้วที่2นะครับคือการใช้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปนะครับที่เขาผลิตมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะครับนั่นก็คือนี่ครับแผ่นปิดหลังคาครับนี่นี่ครับคือไอ้แผ่นนี้เนี่ยกับเบื้องร้าวก็ซ่อมได้ครับแล้วก็ถ้าเป็นแนวยาวก็ซ่อมได้ครับนี่แต่ถ้าเป็นกาวแบบเมื่อกี้ครับอุดได้อย่างเดียวนะครับปะแบะไม่ได้นะครับถ้าร้าวปุ๊บต้องใช้อันนี้อย่างเดียวนะครับนี่วิธีการไม่ยากเลยครับแค่ตัดออกมาครับแผลยาวก็ตัดให้ยาวๆหน่อยนะครับอันนี้แผลสั้นก็ตัดนิดเดียวพอครับก่อนติดเนี่ยแนะนำให้ใช้แปรงมาขัดก่อนนะครับทำความสะอาดมันก่อนนี่หรือจะไม่ทำความสะอาดก็ได้ครับเพราะว่ากาวแม่งโคตรเหนียวครับยังไงก็ติดอยู่แล้วครับนี่เมื่อติดเสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะนี้นะครับนี่เนียนเลยครับแล้วมาดูความเหนียวของมันกันนะครับดูนะครับดูแล้วข้อดีของมันนะครับยิ่งมันอยู่บนหลังคานานๆเจอความร้อนนานๆเนี่ยมันจะยิ่งเหนียวครับนี่ไม่ต้องห่วงว่ามันจะหลุดครับไม่หลุดแน่นอนครับวิธีนี้